าชีพเนี่ยมันยังเป็นอาชีพที่ลำบากอยู่นะครับรายได้เรายังไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมต้องทำทุกอย่างงานซ่อมผมก็ต้องทำนะครับงานสอนก็ต้องทำสั่งทำกีตาร์ก็ทั้งทำอะไรอย่างเงี้ยครับคืออาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่เหนื่อยอาชีพนึงขั้นตอนการมาเรียนทำกีตาร์กับผมนะครับก็ตอนนี้ก็เร็วสุดเนี่ยผมรู้สึกว่าอยู่ที่ประมาณ2เดือนก็ถือว่าเร็วมากแล้วก็จะสอนทุกอย่างนะฮะขั้นตอนก็คือขั้นแรกเลยก็คือเกี่ยวกับการเลือกไม้นะครับต่อมาก็เรื่องทักษะการใช้เครื่องมือต่างๆผมก็จะสอนตั้งแต่รับสิวรับกบเมื่อเรามีเครื่องมือดีแล้ววัตถุดิบดีแล้วเรื่องการประกอบหรือการทำกีตาร์มาให้เป็นตัวเนี่ยผมก็จะสอนเทคนิคทุกอย่างลูกศิษย์หลายคนจะไม่รู้หรอกว่าผมมาแอบดูงานเขาแล้วก็ผมก็จะคิดว่าวันนี้ผมจะสอนอะไรเขานะครับหนุ่มตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมไม้ที่จะประกอบเป็นกีตาร์นะครับก็มีไม้หน้าไม้หลังนะฮะส่วนข้างหลังนี่ก็จะเป็นไม้ข้างนะครับไม้ข้างซึ่งหนุ่มได้ดัดไว้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้อันก็ทำเขาเรียกว่าเบสซิ่งก็คือโครงสร้างของกีตาร์นะครับโครงสร้างของกีตาร์เนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องก็คือมีเรื่องความแข็งแรงเข้ามาด้วยเพราะว่าจะมีแรงดึงของสายแล้วก็มีความลับในนี้ก็คือเรื่องเสียงนะครับก็จะต้องมีการสกาล็อปนะครับทำให้มันมีส่วนเว้าส่วนโค้งหนาบางไม่เท่ากันแล้วก็อันนี้ก็จะทำเป็นกระดูกงูนะครับเพื่อจะติดรอบไม้ข้างแล้วก็สุดท้ายก็จะมาติดตรงนี้นะครับคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่จะทำไบดิ้งนะครับไบดิ้งถ้าภาษาไทยเราก็เรียกว่ากันกระแทกนะฮะใส่ขอบเพื่อเพิ่มความสวยงามของกีตาร์นะครับก็จะมี4ชิ้นนะครับมีข้างหน้า2ชิ้นซ้ายขวาแล้วก็ข้างหลังอีก2ชิ้นอันนี้ก็ถึงขั้นตอนการทำสีนะครับก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่พอเราทำกีตาร์เสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือเราจะต้องทำสีพ่นให้สวยงามนะฮะพอเราไปพ่นสีเสร็จเราก็จะต้องมาขัดให้เรียบให้สวยงามแล้วก็ไปพ่นอีกขัดอีกเป็น10รอบตัวนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายเช่นกันนะครับก็คืออยู่ในขั้นตอนทำสีนะครับแต่ตัวนี้ก็มีความพิเศษนะฮะใช่ไหมกุ๊กนะฮะมีความพิเศษก็คือมีการฝังมุกรอบตัวนะฮะมุกกีตาร์เนี่ยก็จะมีเรื่องความสวยงามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนอกจากมีงานไม้แล้วก็จะมีเรื่องมุกนะฮะมุกพอเวลาทำเสร็จเนี่ยมุกก็จะสะท้อนแสงสวยงามมากอยู่บนเวทีพอโดนไฟโดนอะไรก็จะสวยงามมากตรงนี้จริงๆฟิงเกอร์บอร์ดก็จะมีมุกด้วยนะครับนี่ก็มีมุกด้วยหลายคนก็ถามว่าถ้าเปิดสอนแล้วไม่กลัวเหรอลูกศิษย์จะมาทำแข่งนะครับก็เป็นคำถามยอดฮิตอยู่แล้วนะครับก็ผมคิดว่าผมอยากให้มีคนทำกีตาร์เยอะๆมากกว่ามันสนุกนะทุกวันนี้ผมรู้สึกสนุกว่ามีน้องๆมีคนทำกีตาร์เยอะเรามีบางทีเราก็เจอกันจัดมิทติ้งกันมาเราก็แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ความรู้ผมว่ามันเป็นการพัฒนามากกว่าทำให้กีตาร์คนไทยเนี่ยทำกีตาร์ได้คุณภาพดีซึ่งตอนนี้เพื่อนบ้านเนี่ยสู้เราไม่ได้ละตอนนี้เราสามารถที่จะทำออกไปต่างประเทศไปไกลๆประเทศที่อยู่ทางยุโรปทางอะไรได้เลยตอนนี้ตอนแรกเราไม่คิดว่ามันมีรถโชว์ไปโชว์งานต่างๆแต่ปัจจุบันเนี้ยผมเริ่มคิดละคิดว่าเฮ้ยเราขายกีตาร์เราทำกีตาร์ได้นะคุณภาพดีในระดับหนึ่งเนี้ยเราน่าจะไปขายต่างประเทศซึ่งก็จะได้เอาเงินเข้าประเทศด้วยแล้วก็ทำให้มีช่องทางการตลาดมากขึ้นก็คิดว่าต่อไปเนี้ยผมจะเริ่มที่จะออกไปนอกประเทศนะครับเป็นคริสเตียนนะผมก็เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยนำผมจริงๆให้มาทำกีตาร์แล้วก็สิ่งที่มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยนำผมพอผมมาเริ่มทำกีตาร์เนี่ยครับสิ่งที่เราทำผมก็จะไม่เหมือนคนอื่นอารมณ์อาร์ตติสวันนี้ขี้เกียจก็ไม่ทำคือผมรู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจของผมผมทำกีตาร์ทุกวันเรื่องเสียงเนี่ยมันเป็นอะไรที่สอนกันไม่ได้มันเป็นอะไรถ้าคุณทำเยอะกีตาร์ก็จะเสียงดีขึ้นเรื่อยๆนะช่างบางคนเนี่ยทำกีตาร์ 40-50 ปีแล้วโอ้โหก็ทำกีตาร์เสียงดีมากเ
อยากเป็นช่างทำกีตาร์ 100% ใช้คำว่าซิกเนเจอร์ได้ไหมนะครับก็คือเป็นแบบเฉพาะของเราทำกี่ตัวก็เป็นแบบนี้เสียงก็จะคุณภาพดีแล้วก็สวยงามแล้วมีสไตล์ของเราคือคิดว่าจะไม่สอนแล้วเพราะว่าผมอยากจะเป็นช่างทำกีตาร์จริงๆอาจารย์ผมเนี่ยเขาไม่ทำอะไรเลยนอกจากกีตาร์อย่างเดียวทุกวันนี้ผมยังพัฒนาตรงนั้นไม่ถึงก็คือเวลาผมทำกีตาร์เนี่ยผมยังทำตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นช่างทำกีตาร์ระดับที่เป็นโปรเฟสชันนอลจริงๆเนี่ยคุณจะมาสั่งอะไรเขาไม่ได้เลย